หลายคนคิดว่าการทำลาเต้อาร์ตเป็นเรื่องที่ยากโดยต้องใช้เครื่องชงขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์ที่ยุ่งยากและหลายขั้นตอนครับมาครับวันนี้เราจะมาทำลาเต้อาร์ตแบบง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับเครื่องชงกาแฟรูปแบบแคปซูลเนสกาเฟ่เดลเช่กุสโต้พรีเชอร์ในการตีฟองนมช้อน2คันครับใช้ในการเทแล้วก็ใช้ในการตักฟองนมเข็มในการวาดลวดลายและสุดท้ายครับซอสในการตกแต่งหลังจากที่เราทำความรู้จักกับอุปกรณ์ในการชงลาเต้อาร์ตไปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับเปิดเครื่องครับ Nescafe Dolce Gusto นะครับโดยใช้เวลาในการวอร์ม30วินาทีนะครับแรงดันอยู่ที่15บาร์อุณหภูมิ94องศานะครับเครื่องพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับแก้วแรกครับเราจะใช้ในการชงลาเต้ Macchiato นะครับอันดับแรกนะครับเราใช้ในส่วนของกาแฟก่อนครับแคปซูลกาแฟจะเป็นสีดำนะครับดึงคันโยกขึ้นนะครับใส่เข้าไปเลยครับระดับน้ำในการชงจะมีแจ้งอยู่ที่หน้าแคปซูลเรียบร้อยนะครับ2ขีดนะครับใส่เข้าไปกดให้สุดนะครับแล้วก็ปรับระดับน้ำแก้วนี้ครับนำมาลองได้เลยนะครับแล้วต้องให้ในส่วนของกาแฟนะครับไหลอยู่ด้านข้างของแก้วนะครับเพราะว่ามันจะลดการเกิดฟองอากาศนะครับเพื่อให้ในส่วนของครีมมาครับเนียนยิ่งขึ้นนะครับพร้อมนะครับแล้วก็โยกคันโยกไปทางขวามือหรือปุ่มสีแดงนะครับเสร็จแล้วนะครับดึงคันโยกขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับนำแคปซูลที่เสร็จในแคปซูลแรกครับทิ้งได้เลยแคปซูลที่2ครับเป็นแคปซูลนมนะครับอยู่ที่ระดับ5นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดลงให้สุดนะครับคราวนี้เราจะมาใช้ในส่วนของเพรสเชอร์ในการตีฟองนมนะครับทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเราต้องให้ในส่วนของตัวนมเนี่ยไหลอยู่ด้านข้างเพรสเชอร์เพื่อไม่ให้ในส่วนของเกิดฟองอากาศมากยิ่งขึ้นปรับระดับน้ำนะครับ5ขีดแล้วก็ยกคันโยกไปทางขวามือนะครับด้วยปุ่มสีแดงตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับหลังจากที่เราชงแก้วแรกไปแล้วนะครับก็คือลาเต้แมคคิอาโต้ครับวันนี้เรามาทำแก้วที่2ต่อนะครับโดยจะใช้ในส่วนของกาแฟรสชาติมอคค่านะครับนี่นะครับใช้2แคปซูลเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้มอคค่าจะเป็นกาแฟที่ผสมช็อกโกแลตนะครับอยู่ในแคปซูลอยู่แล้วนะครับทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเปิดเครื่องแล้วก็ใช้ในส่วนของแคปซูลกาแฟเข้าไปก่อนนะครับระดับน้ำในการชงก็จะมีแจ้งที่หน้าแคปซูลเหมือนกันนะครับ3ขีดนะครับระดับน้ำนะครับก็ยกคันยกทางขวามือนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับให้ในส่วนของตัวกาแฟนะครับไหลข้างแก้วเท่านั้นนะครับเรียบร้อยนะครับแคปซูลนะครับทิ้งได้เลยใส่แคปซูลนมเข้าไปนะครับตอนนี้ระดับ3เท่ากันนะครับนำเพรสเชอร์มาลองเหมือนเดิมครับเรียบร้อยนะครับแก้วนี้จะพิเศษอย่างนึงครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของซอสในการวาดลวดลายนะครับทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับใช้ช้อนในการเทนมนะครับทิชชู่เช็ดสักนิดนึงเทข้างแก้วเหมือนเดิมเลยค่อยๆเทนะครับให้ไหลข้างแก้วเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ใช้ช้อ
อนในการตักฟองนมนะครับคนเหมือนขั้นตอนแรกเลยเหมือนแก้วแรกเลยนะครับคนเพื่อให้เข้านมที่มันไหลเข้าไปผสมกับในส่วนของตัวกาแฟนะครับให้มันเสมอกันวาดครับจุดน้ำนิดนึงก็ใช้ในการตักตัวนี้เราจะเทนมนะครับตักฟองนมเทตรงกลางนะครับค่อยๆเทนะครับต่อไปเราจะเทในการซอสในการวาดลวดลายนะครับตรงนี้ใช้ในการวาดคือเป็นวงกลมนะครับตามรูปเลยวงแรกเสร็จแล้วนะครับวงที่2วงที่3นะครับสุดท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราใช้ในเข็มในการวาดนะครับตัวนี้จะทำเป็นรูปดอกไม้นะครับจิ้มจากตรงกลางนะครับแล้วก็ลากออกมาเสร็จนะครับเช็ดออกเพื่อไม่ให้ในส่วนของตัวช็อกโกแลตไปเลอะนะครับในส่วนของลายที่มีอยู่ทำเหมือนเดิมเลยนะครับทำเป็นสี่มุมก่อนครับตามครับปึ๊บขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้นำในส่วนของตัวซอสนะครับหยดตรงกลางนะครับเพื่อเหมือนเกสรดอกไม้เรียบร้อยแล้วครับง่ายนิดเดียวครับในการทำลาเต้อาร์ต